มสวัสดีนะคะวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2564วันวิสาขบูชาบุญรมีดีผีเพนวันนี้พวกเราทั้งหลายมาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ามนุษย์เทวดาอินพรหมยมยักษ์รวมทั้งราหูวันนี้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะคะขณะนี้ราหูอมจันทร์อยู่เราเชิญราหูมาฟังธรรมเพื่อเป็นการใช้บารมีแห่งธรรมฉุดช่วยโลกใบนี้ที่กำลังทุกข์ยากให้รอดและปลอดภัยอยู่โดยธรรมคุณแม่ขอให้การสวดมนต์ในวันนี้ของพวกเราฉุดช่วยหัวใจของพวกเราทุกคนฉุดช่วยสรรพชีวิตทั้งหลายที่กำลังทุกข์ยากอยู่ในขณะนี้ขอให้เราได้รู้ว่าการมีกุศลและเจตนาในการที่จะใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นจากราคะโทสะโมหะไม่มีอะไรครอบงำชีวิตของเราได้และเมื่อเราละราคะบรรเทาโทสะถอดถอนอวิชชาได้เราจึงแจ่มใสอยู่ด้วยธรรมและเมื่อสงบเย็นเราจะไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์เราจะเริ่มต้นจากการชุมนุมเทวดาลงมาฟังธรรมเพราะเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะได้สาธยายธรรมก็ขอให้คณะแม่ชีน้อมใจของเรามองหัวใจของเราเห็นหัวใจที่รู้ตื่นและเบิกบานอย่างลดความเป็นชั้นเป็นของชั้นโลกนี้ไม่มีชั้นโลกนี้ก็พบอิสระสงบเย็นเป็นอิสระจากทุกข์เพราะความไม่ยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์นั่นเองขอฟังเสียงแม่ชีเชิญเทวดาลงมาฟังธรรมค่ะสมันตาจักรวาเรสุวัตรกชันตุเทวตาเทพดาในรอบจักรวาลทั้งหลายถึงมาประชุมกันในสถานที่นี้สัทธมังคุณราชสาสุนันทสีธรรมุขทังจึงฟังสิ่งสัทธรรมอันให้สวรรค์และนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งนุ่นสักเกกาเมจรูเปคิริสิคารตาเตจันตะลิเกวิมานิพระเจ้าขออัญเชิญทูลเทพยดาซึ่งสิ้นสถิตอยู่ในสกามาพจรสวรรค์อยู่ในกามภพอยู่ในรูปภพที่สุรสมหาพรหมอีกทั้งเทพเจ้าสิ่งสิ้นสถิตอยู่ในภูผาห้วยเทพและกุหายโยคิรีอยู่ในอากาศที่มานมังมนเทียนทองยิเปนระเทจะคาเมตรัวนาคาเนเทหวทุนิเคเตส
ิงสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองหลวงและพระนครใหญ่น้อยสิงสถิตอยู่ในเคหสถานบ้านน้องและเมืองใหญ่ที่อทุกชนบทมาชยันตุเทวาชลทาลวิสัมเนยยักษ์ขันธ์ขันธ์นาคาสิ่งสิ่งสถิตปรากฏในโรงสร้างพระภูมิเจ้าที่ข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลาวันนี้ให้พร้อมกันอีกทั้งเทพเจ้าสิ่งสิ่งสถิตอยู่ในห้วยน้องคลองเบื้องบางแม่น้ำใหญ่ไรปรึกษาทุกยอมยาและดาวันที่เสมอกันก็ดีไม่เสมอกันก็ดีแต่เท่านั้นเหลือไรมีอีกทั้งยักษ์สาคนทันกรุฑนาคาทิทันตะสันติเกยังมุนิวรจนังสาธุเมสุนันติอีกทั้งเทพเจ้าสิ่งสิ่งสถิตอยู่ในสถานที่ใดๆข้าพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามายังสำนักแห่งนักปราชญ์อาสำแดงธรรมดูก่อนสรรพบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยเวลาเริกงามยามดีธรรมะสวนากาโลยามพัทันตามธรรมะสวนากาโลยามพัทันตามธรรมะสวนากาโลยามพัทันตาพระเจ้าขออัญเชิญให้เข้ามาสดับตรัสฟังพระสัทธรรมพร้อมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐยอดยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาข้าพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพรียงกันในสถานที่นี้เอ่ยธรรมยังพุทธสาภควโตอุปภาคณมการังปรุมาสีนาโมตัสสะภควโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้พระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนันธรรมยังพุทธานุสตินายังกโรมาสิเองตังคุโอปนาภะคะวันตะเอวังกัลยาณกิตติสัตโตอาภุคาโตก็อันงามของพระผู้พระภาคเจ้านั้นไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภะคะวะเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้พระองค์เองวิชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาวิจูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสัตมาสารทีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษยานังเป็นครูผู้สอนของเทวและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาทีเป็นผู้มีความจำรู้จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้ท่านธรรมยังพุทธาภิกขีติงกโรมาสิเองพุทธวาระหันตวรตะภิกขุนาภิยุโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นสุทธาภิญาณกรุณาอิสมาคตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โอเทสิโยสุชนตะกมลังวสุโรพระองค์ได้ทรงกระทำชนที่ให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานวันธามหังตมรณะสิรสาชิเมนทังข้าพเจ้าไหว้พระชินสีห์ผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกราบพุทโยสัพพานีนางสรณะเทมมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปาธรรมานุสติธานวันธามิกาสิเรนะข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความรักองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกราบพุทธาสาหาสมิทาสิวะพุทธมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าพุทธทุกขาสาคาตาจะวิทาตาจะหิตาสเมพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องกรรมจัดทุก
และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าพุทธัสสหังนิยาเทมสรีรังชีวิตังจิตังข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันตีหังจริสามิพุทธาเสวะสุโคทิตังเจ้าผู้ว่ายอยู่จะประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านาทิเมสรนังอันพุทธโเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวะเชนะวัตเตยสัตุสาสนีด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าผู้เจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันธมานายะยะปุญญังปัสสตังอิทาข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สาเพปิอันตรายามมาเหสุมตาสเตชะเสอันตรายทั้งปวงอย่าได้แก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเยนวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ด้วยใจก็ดีพุทธเตตุสัมมังปะกะตังมะยายังกรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหตุอัจยันตังขอพระพุทธเจ้าจงโอสิงโทษล่วงอันนั้นกาลันตะเรสังยริตุงวะพุทธเตเพื่อการสำรวมเราในพระพุทธเจ้าในการต่อไปท่านธรรมยังธรรมานุสติยังกโรมาสิเอสวัคโตภะคะวะตะธัมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอาคาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนาโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่เตือปัจจทางเวทิกาวินยูวิตเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้เฉพาะเองดังนี้นั่นธรรมยังธรรมาภิธีติกโรมาสิเอสวัคตาตาทิคุณายภาวสิเอนาสัยโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณมีความที่พระผู้พระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมหาคปากะปริยทิวิโมคะเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมหาผลปริยาและนิพพานคัมโมกุโลกปัตนาตถาคาริธารีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันธรรมหังตมหาระวรธรรมเมตังข้าพเจ้าว่าพระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเรื่องขจัด
เสียซึ่งความมืดธัมโมโยสัพพานีนะสรณังเทมมุตตมังพระธรรมใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายคือติหานุสติฐานังวันนิตังสิเรนะข้าพระเจ้าว่าไอ้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล้าวธรรมาสาสมิทาสิวะธรรมโมมิสามิติสันโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าธรรมโมทุกขาสัคขาตาจะวิทาตาจะวิตาสมเนพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าธรรมาสาหังมิยาเทนสรีรันชีตันจิตังมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทานตีหังจริสามิธรรมาเสวะสุธรรมตังข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่จะประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนะกิเมสรันอันยังธรรมโมเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจวะเชนะวัตเตยสัตุสหสนิด้วยการกล่าวคำตัดลีข้าพระเจ้าผู้เจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธรรมังเมวันทะมานยะยังปุญญังปะสุตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระธรรมได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สาเพปิอันตรายามมาเหสุงตาสัตว์เชื่ออันตรายทั้งปวงอย่าได้แก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นอาเยนวาจายวเจตสาวะด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังสัมมาทิฏฐิที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธัมโมปฏิคันหะติอัจยันตังขอพระธรรมจงโงสิงล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริวธรรมเมเพื่อการสำรวมในพระธรรมในการต่อไปธรรมยังสังขารุสติให้ยังกาโรมาสิเองสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติดีแล้วอุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติตรงแล้วยะยะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องจากทุกข์แล้วสังฆีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระมีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติสมควรแล้วเยื่อทิพย์ได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสปุคคลาที่แห่งบุรุษสี่ที่
นับเรียงตัวบุรุษได้แต่บุรุษเอสะภะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาอาหุนายโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทัตถินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกรณีโยเป็นผู้ที่บุทั่วไปควรทำอัญชลิกอนุตตรังปุญญาเขตโลกาสาธิเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้นั่นธรรมยังสังฆาภิธีติงคารุมาสีเองสัทธัมมะสุปฏิปัตติคุณภิยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธัมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธาภิกขุอริยปุคคลสัทเสภิโยเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลอันประเสริฐแต่จำทั่วศีลาที่ธรรมปวารชยกายจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีสิทธิ์เป็นต้นอันบวรวันธามหังตมรินักขนังสุสุทังข้าพเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริเจ้าเหล่านั้นอันบริสุทธิ์ด้วยดีสังโฆโยสัพพานินะสรณังเทมมุตตมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันเกษมสิ้นสุดของสัตว์ทั้งหลายตถิยานุสติฐานะวันธามิกะสิเรนะข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์อยู่นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สามด้วยเสียงกล่าวสังฆาสหัสมิทาสีวะสังโฆมิสหมิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าสังโฆทุกขาสคาตาจะวิทาจะหิตสัมเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสังฆาสหังนิยเทมิสรีรังชีตันจิทังมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันตีหังจริสามสังฆาโสปฏิปันนะตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จะประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นาทิเมสารนังอันสังโฆเมสารนังวรังสารณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจโวเชนะวะเตสัตุสาสะเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าผู้เจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังฆังเมวันธมานะยะยังปุญญังปะสิตังอิทาข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายามมาเหสุงตาสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้แก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้น
กายเณวาจายวาเจตสาวาด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเทปุกัมมังปะกะตังมะยายากรรมนาติเตือนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระเสงฆ์สังโฆปฏิพันธ์หติอัจฉริยันตังขอพระสงฆ์จงโอซึ่งล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตวสังเฆเพื่อการสำรวมเราในพระสงฆ์ในการต่อไปเราไปที่หน้า53ในบทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรธรรมยังธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรตัปปะทังนามาสิเอวัมเมสุตังข้าพระเจ้าคือพระอานนท์เถระได้สดับมาแล้วอย่างนี้เตกังสมยังพระเขาทารานาสิยังวิหารติอิสิปตานิมิคทายสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาเจ้าประทับอยู่ณป่าอิสิปตานมฤคทายวันใกล้พระนครธารณสีตัตระโคภควาปัญจวัคคีย์ภิกขุอามันเตสีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุปัญจวัคคีย์มาแล้วตรัสว่าทเวเมภิกขเวอันตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างเหล่านี้มีตาภาชิเตนานาเซวิตาภาเป็นสิ่งที่บรรพชิตไม่ควรข้องแวะเลยโยจายังกาเมสุกามาสุขานิกานุโยโคนี่คือการประกอบตนครัวพะอยู่ด้วยความใคร่ในกาทั้งหลายอีโนเป็นของต่ำสามธัมโมเป็นของชาวบ้านปุถุชนโกเป็นของคนชั้นปุถุชนอนัตริโยไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าอนาถสันหิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยมีอย่างหนึ่งโยจายังอัตตกิละมัทานุโยโคอีกอย่างหนึ่งคือการประกอบการทรมานตนให้ลำบากทุกข์เป็นสิ่งนำมาซึ่งทุกข์อนริโยไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าอนาถสันหิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยเตเตเตภิกขเวอุโคอันเตอนุปคัมมมัชฌิมปฏิปทาภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางไม่เข้าไปหาที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างนั้นนี้ตถาคตเณนะอภิสัมพุทธาเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วจากทุกกรณีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดจักสิญาณกรณีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดญาณอุปสมายะเพื่อความสงบอภิญญายะเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายะสังวัตติเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพาน
พระธรรมาจะสาภิกขังมัชฌิมาปฏิปทาอยู่ก่อนภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นเป็นอย่างไรเล่าอายะเมวะอริโยอทังคิโกมัคโคข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นคือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8ประการนี้เองสายะอิทังสิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบอะยังโคสาภิกขะมัชฌิมาปฏิปทาอยู่ก่อนภิกษุทั้งหลายนี้แหละคือข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางตถาคตเณนะอภิสัมพุทธาเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วจากขุกรณีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดจักสุญาณกรณีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดญาณอุปสัมมาญาเพื่อความสงบอภิญญาญาเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายาเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายะสังวัตติเป็นไปพร้อมที่เอื้อนิพพานอิทังโคปนะภิกขเวทุกขังอริยสัจจังภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือทุกนี้มีชาติปิทุกขะคือความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขะความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิทุกขังความตายก็เป็นทุกข์โสกปริเทวทุกขโทมนัสุปายสาปิทุกขะความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อาภิสัมปโยโคทุกขโอความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ติเอหิวิปโยโคทุกขโอความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามติดชังนัลภะติตามติทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สังขิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์อิทังโคปนะภิกขเวทุกขะสมุทัยอริยสัจจังภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นี้มีญาณังตนหานี้คือตัณหาโปโนภวิกาอันเป็นเรื่องทำให้มีการเกิดอีกนั่นที่ราคะสหคตาอันประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินตาตระตาตราพินันที่นี้เป็นเรื่องให้เพลินอย่างในอารมณ์นั้นนั้นสายะทิทางได้แก่ตัณหาเหล่านี้คือกามตัณหาตัณหาในกามภาวะตัณหาตัณหาในความมีความเป็นวิภาวะตัณหา
ตัณหาในความไม่มีไม่เป็นอิตังโภปนะภิกขุทุกขนิโรโธอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้มีโยตัสสะเยวะตัณหายะอาเสสะวิราคะนิโรโธนี้คือความดับสนิทเพราะจางไปโดยไม่มีเหลือของตัณหานั้นนั่นเองจาโคเป็นความสลัดทิ้งปะตินิสโคเป็นความสลัดทิ้งมุติเป็นความปล่อยอนาลโยเป็นความทำไม่ให้ที่อาศัยซึ่งตัณหานั้นอิตังโภปนะภิกขเวทุกขานิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจังภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัจให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกนี้นี้อายะเมวะอริโยอะทังภิกขุมัคโคนี้คือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8ประการสัญญาทิฏฐังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมทุกขเวทุกเคอนันุสุเตสิธัมเมสิจากภูมิอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิภิกษุทั้งหลายจักษุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโภปนิทังทุกขังอริยสัจปริญญายันติว่าก็อริยสัจคือทุกนั้นแหละเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ดังนี้ตังโภปนิทังทุกขังอริยสัจปริญญาตันติว่าก็อริยสัจคือทุกนั้นแหละเรากำหนดรู้ได้แล้วดังนี้อิทังทุกขะสมุทัยโยอริยสัจจติเมภิกขเวภูเคอนันุสุเตสุธัมเมสิจากภูมิอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักษุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโภปนิทังทุกขะสมุทัยอริยสัจจังตหาตะพันติ
อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นั้นแลเป็นสิ่งที่ควรละเสียดังนี้ตังโฆปนิทังทุกขะสมุทัยอริยสัจจังปะหินันติว่าก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นั้นแลเราละได้แล้วดังนี้อิทังทุกขานิโรโธอริยสัจันติเนภิกขเวภูเพอนันตุสุขสุธรรมเมสีจากคุงอุทัปปาติญาณังอุทัปปาติปัญญาอุทัปปาติวิชาอุทัปปาติอาโลโกอุทัปปาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายจากสุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโฆปนิทังทุกขานิโรธอริยสัจสัจฉิกาตพันติอริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแลเป็นสิ่งที่ควรทักให้แจ้งดังนี้ตังโฆปนิทังทุกขานิโรธอริยสัจจังสัจฉิกตันติว่าก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแลเราทำให้แจ้งได้แล้วดังนี้อิทังทุกขานิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจันติเนภิกขเวภูเพอนันตุสุเตสุธรรมเมสีจากคุงอุทัปปาติญาณังอุทัปปาติปัญญาอุทัปปาติวิชาอุทัปปาติอาโลโกอุทัปปาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายจากสุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัพให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ทางโฆปนิทังทุกขานิโรธคามิมีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตพันติว่าก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัพให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแลเป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดมีดังนี้ตังโฆปนิทังทุกขานิโรธคามิมีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติว่าก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัพให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแลเราทำให้เกิดได้แล้วดังนี้เทียวะกิวันจะมิภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสิเทวันติปริวัตตทวัฏสาการะยะถาภูตญาณทัสสนะนะสุวิสุทังอโหสิภิกษุทั้งหลายปัญญาเรื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงมีปริวัติสามมีอาการสิบสามเช่นนั้นในอริยสัจทั้งสี่เหล่านี้ยังไม่เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เราอยู่เพียงใดเมวตาวังภิกษุสเทวะเกโลกสมารเกสพรหมเกสหสมณะพรหมนิย
กาชายาสเทวมนุสยาอนุตตรังสัมสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงภิกษุทั้งหลายตลอดการเพียงนั้นเรายังไม่ปฏิญญาว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมหาโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ยะโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตถวาทสหการยะถาภูตญาณทัสสนะสุวิสุทังอโหสิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดปัญญาเรื่องรู้เห็นตามเป็นจริงมีปริวัติสามมีอาการ12เช่นนั้นในอริยสัจทั้งสี่เหล่านี้เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เราอาทาหังพิขเวสเทวะกิโลเกสมารกิสพรหมเกสาสมณหาพรหมนิปัชายาสเทวมนุสยาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิเมื่อนั้นเราปฏิญญาว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมหาโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ญาณัญจปนาเมภิกขเวทัสสนาอุทัปปาทีภิกษุทั้งหลายก็ญาณและทัสสนาได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราอากุปาเมวิมุตติว่าความหลุดพ้นของเราไม่กลับกำเริบอายมันติมาชาติความเกิดนี้เป็นความเกิดครั้งสุดท้ายนาจิคานิปุณาภูติบัดนี้ความเกิดอีกย่อมไม่มีดังนี้วันนี้คุณแม่อยากให้พวกเราย้ำเรื่องพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระผู้มีพระภาคเจ้าเตือนให้พวกเรายังชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทถ้าเราไม่ประมาทเราจะไม่กลัวหรอกถ้าเรากลัวแสดงว่าเรายังประมาทเราต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยความมีสติปัญญาที่จะอารักขาจิตอะไรจะเกิดกับชีวิตถ้าเราไม่ประมาทมันก็เป็นการเกิดที่เราจะไม่เกิดทุกข์นะวันนี้เรากล้าที่จะออกมาสวดมนต์ในถ้ำกลางฤดูกาลที่มีความเชื่อว่าราหูองค์จันทร์ในความมืดนะคะมันมีแสงสว่างแห่งปัญญาของเราเหมือนแสงเทียนที่เราได้ตามกันอยู่รอบๆสถานที่แห่งนี้หรือเป็นประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งที่เราได้สาธยายธรรมใช้ธรรมคุ้มครองใจของเราเราไม่กลัวไม่ว่าโลกจะมืดขนาดไหนอะไรจะเกิดอะไรจะดับอะไรจะมาอะไรจะไปไม่ประมาทอย่าใช้ชีวิตเล่นๆหรือด้วยความประมาทจงตั้งสัจจะกับตัวเองให้ได้วันนี้24ชั่วโมง
เราเห็นสภาวธรรมใดปรากฏสภาวธรรมนั้นจบลงเห็นการมาการไปอาคันธุกะไม่เข้ามาในใจของเราได้คุณแม่ก็ให้ความมั่นใจกับตัวเองแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่เราได้แสดงความไม่ประมาทคุณแม่ว่าเราอยู่ภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาเวลาที่มองไปที่พระปฏิมาเนี่ยมันจะเกิดความมั่นคงอาภาเราสวดมนต์กันอยู่ในท่ามกลางความมืดของโลกวันนี้พระจันทร์ไม่สว่างเพราะถูกปมด้วยราหูกว่าจะออกก็นู่นสองทุ่มไปแล้วนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่เราให้มีแสงสว่างในใจเพราะทุกทีถ้าอย่างนี้พระจันทร์สว่างแล้วที่จริงเขาก็บอกว่าเดี๋ยวพอสว่างแล้วมันก็จะเป็นซุปเปอร์มูนเลยนะอันนี้โดยนักดาราศาสตร์นะก็จะบอกแต่คุณแม่ว่าวันนี้เราเป็นพุทธศาสตร์ไว้งั้นบทเนี้ยคือการแสดงการสอนที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ก่อนที่จะละสังขารเข้าสู่การดับขันธปรินิพพานให้ตั้งใจสาธยายค่ะธรรมยังปัจฉิมาพุทโธวาทปาทังพนามาสีอันตถานิพิขเวอามันตยามิวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายะธรรมาสังขารสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปะเทธาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตาทะคาตาสัพพชิมาวาจานี้เป็นพระวาจาดีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าคุณแม่จะเชิญชวนให้ทุกท่านรวมทั้งผู้ที่กำลังดูการถ่ายทอดและสาธยายมนต์ไปกับพวกเราได้ทำจิตให้เป็นสมาธิลองตั้งกายให้ตรงดำรงสติมั่นดึงลมหายใจเข้ารู้ตัวทั่วพร้อมว่าใจรู้ชัดอยู่ที่นี่เอามือทับซ้อนกันเบาๆเมื่อไหร่ปวนกายใจของเราในปัจจุบันขณะอาศัยที่แค่มาเหมือนนั่งอยู่คนเดียวในท่ามกลางโลกที่มืดแต่ความสว่างแห่งปัญญาที่อยู่ภายในขจัดความกลัวหายใจเข้ารูมอ่อนโยนก็รูมผ่อนคลายก็รูมปัจจุบันขณะมีสติรู้ทันกายรู้ทันสภาวะธรรมที่ปรากฏขึ้นในใจเห็นสภาวะธรรมหนึ่งปรากฏ
สภาวะธรรมนั้นดับไปเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันได้เมื่อไหร่ใจบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานต่อไปเมื่อจิตเราควรกับการงานคุณแม่จะเชิญพวกเราให้เจริญเมตตา
เริ่มต้นจากการใช้ชีวิตอย่างไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงคะเนงร้ายไม่ให้ร้ายป้ายสีไม่เศร้าโศกไม่พยาบาทและผูกโกรธให้ตั้งใจเจริญเมตตาให้กับชีวิตกรุณาว่าตาอาหารสุขิโตโหมิอาหารสุขิโตโหมิอาหารนิพพุโขโหมิอาหารนิพพุโขโหมิอาหารอเวโรโหมิอาหารอเวโรโหมิอาหารอัพยาปัจโชโหมิอาหารอัพยาปัจโชโหมิอาหารอนิโคโหมิอาหารอนิโคโหมิอาหารสุขีอัตตานังอาหารสุขีอัตตานังปะริหะรามิปะริหะรามิมะมะมาตาปิตูมะมะมาตาปิตูอาจาริยาอาจาริยายาติมิตตายาติมิตตาอเวราโหนตูอเวราโหนตูอัพยาปัจฉาโหนตูอัพยาปัจฉาโหนตูอนิคาโหนตูอนิคาโหนตูสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหะรันตูปะริหะรันตูสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพภูตาสัพเพปุคคราสัพเพปุคคราสัพเพอัตตภาวะสัพเพอัตตภาวะปะริยาปันนาริยาปันนาสัพพาอิทธิโยสัพพาอิทธิโยสัพเพปุริสาสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตูอเวราโหนตูอัพยาปัจฉาโหนตูอัพยาปัจฉาโหนตูอนิคาโหนตูอนิคาโหนตูสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหะรันตูปะริหะรันตูจากนี้ไปคุณแม่จะขอให้พวกเราได้อุทิศส่วนกุศลนะคะให้ตั้งใจก่อนที่เราจะได้ใช้ความสงบในจิตอุทิศส่วนกุศลแล้วจะได้ระลึกถึงการกล่าวบูชาวันวิสาขบูชาดีถีเพนขอให้เราได้ตั้งใจมีจิตที่คิดจะให้เมื่อแผ่เมตตาให้ออกไปแล้วอย่างกว้างขวางไม่มีที่สุดไม่มีประมาณคราวนี้เราจะอุทิศส่วนกุศลนี้ออกไปให้ไกลที่สุดให้ตั้งใจทิสนาทิพานาคาทายุ
นามาสิเอวินินาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญดีอุทิศให้อุปัชฌายาคุณุตตราอุปัชฌาย์ผู้เลิศคุณอาจาริยุปการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตากาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันและราชาคุณวันตามรติจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติพระมหาราชาจะอินทาจาพรหมานและอินทราชโลกปาลาจะเทวตาทั้งด้วยเทพและโลกกบาลยมโมมิตามนุษยาจายมมาราชมนุษย์ดีมหัชตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องพลางสัพเพสัตตาสิทธิโหนตุขอให้เป็นสุขสันต์ทุกตัวหน้าอย่าทุกคนบุญญานิพพากตานิเมบุญของที่ท่าทำจงช่วยอำนวยสุขผลสุขทางจะตื้อทางเป็นตื้อให้สุขสามอย่างเล่นผิดปางปาเปทะโวมตังให้ลุถึงนิพพานใจอินิหาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญดีที่เราทำอินิหาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์ผิดปางสุลักเจวะเราพลันได้ซึ่งการตายตานะหุปาทานะเสทนาตัวตันหาอุปาทานเยสันตานวินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพพานะมากมายว่าเราจะถึงนิพพานนาสันติสัพพะเยวะมะลายสิ้นจากสันดานยะทะชาติผู้เวผู้เวทุกภพที่เราเกิดมีชื่อจิตตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโกวิริยมหิงาพร้อมทั้งความเพียรเป็นเรื่องขูดกิเลสหายมาราลพันตุนกาสังโอกาสอยากถึงมีแต่หมู่มาสิ้นทั้งหลายกาตุนจากวิริเยสุเมเป็นช่องประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรจนพุทธาธิปวโรนาทุโธพระพุทธุบวรนาธัมโมนาโทวรุตตโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโทปเจกพุทธเจ้าพระปเจกพุทธเสมสังโฆนาโทตรมากมายทบพระสงฆ์ที่พึงพยองเตโสตมานุภาเวนาด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสังลักขันตุมาของหมู่มารอย่าได้ช่องทัสสปุญญานุภาเวนาด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโรกาสังลักขันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มาวันนี้ก่อนที่เราจะกล่าวคำวิสาขบูชาเป็นการบูชาวันวิสาขะนะคะทุกคนมองขึ้นไปบนฟ้าเราเห็นความมืดกลัวไหมไม่กลัวแสดงว่าแสดงว่า
แสดงว่ามีปัญญานะก็เราอยู่ภายใต้ร่มเงาของพระธรรมคุณแม่ก็เชื่อว่าเราจะปลอดภัยโดยธรรมเป็นโอกาสที่เราจะได้ใช้วันวิสาขบุญมีดีผีเพนวันนี้พระจันทร์ก็ถูกราหูอมด้วยกำลังอมอยู่เดี๋ยวจะคลายแล้วนะกลัวไหมไม่กลัวกลัวอะไรกลัวความคิดผิดของเรานะคะก็เป็นครั้งที่คุณแม่เห็นเลยว่าโหแม้แต่ดาวก็น้อยมากเลยมองไปทางนี้นี่มืดสนิทเลยนะทุกทีเรายังเห็นแสงยังมีความสว่างนะคะก็เป็นโอกาสที่เราได้ใช้พื้นที่ที่เราได้สร้างกันมาทำความสะอาดกันมาทางด้านนี้อย่าตกเขานะจ๊ะแล้วไม่มีแสงเทียนหรือเอาละค่ะตอนนี้เราจะขอให้อ่ะแม่ชีอู๊ดนี่แหละกล่าวนำเปิดไปหน้า175เจ้าค่ะ175นะคะกล่าวคำบูชาใครที่อยู่ทางบ้านซึ่งตอนนี้มีคนที่ดูพวกเราการถ่ายทอดยังมีอยู่ใช่ไหมมีคนดูอยู่ไหม300คนตอนนี้มีหนังสือสวดมนต์หรือเปล่าคะลูกเล่มที่นะหนังสือสวดมนต์ที่เราสวดอยู่เนี่ยที่จริงทุกบ้านเนี่ยควรจะมีเปิดไปที่หน้า175นะคะจะเป็นคำกล่าวบูชาวิสาขะนะคะทุกคนเปิดอ้าวคุณแม่เห็นพระจันทร์อยู่ตรงนี้เองอ่ะมากล้องเห็นไหมคลายแล้วเหรออ้าวพระจันทร์มาแล้วถูกอมค่อยๆคลายออกแล้วนะจ้ะก็ราหูก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เข้ามาฟังธรรมแบบต้องดีนะคะตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วหรือยังคุณแม่ขอเดินไปดูเด็กๆปากยอคุณแม่หน่อยนั่งสวดมนต์อยู่ตรงไหนวันนี้เป็นวันขี้เกียจนะเศรษฐีอยู่ตรงนี้หรอจ๊ะจ้ะก็ได้ยินเสียงกันหมดนะคะเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นทุกคนก็ได้เป็นหนึ่งเดียวกันในวันวิสาขบูชานี้ก็ขอเชิญให้ทุกคนได้กล่าวคำบูชาโดยถ้าท่านใดไม่สามารถที่จะมีสายตาและแสงสว่างนะให้แม่ชีอุ๊ดนำแล้วกันคุณแม่จะใช้การภาวนาเป็นเพื่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเวียนเทียนรอบพระปฏิมาเนี่ยแหละค่ะแล้วกล่าวก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยลุกขึ้นมาเวียนเทียนรอบองค์พระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทานะทางบ้านพร้อมนะเจ้าคะให้เรานอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเริ่มต้นก่อนนะนะธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตรูปภาพธัมมการังปะโลมาสิเอนะโมตัสสะอาภาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา
สัมพุทธัสสะยะมัมหะโผมะยังภควันตังสรณังคตาโยโนภควาสัทธายัสสะจะมะยังภวะโตธัมมังโรเจมะอโหสิโหโสภความัชฌิเมสิชนะปะเทสิอริยะเกสิมนุสเสสิอุปันโนขัตติโยชาติยาโพตโมโพเตนะสักกยะปุตโตสักกยะปุลาปัพพะชิโตสะเทวะเกโลเกสัมมาระเกสัพรัมมะเกสัตสัมณะปรัมมะนิยาปัจฉายะสะเทวะมนุสสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธนิสังสยังโหโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิถีอนุตตรังปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาสวาขาเตโขปะนะเตนะภควตาธรรมโมสันติปิโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะนิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินยูหิสุปฏิปันโนโขปนัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆปุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะพิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทัพพิไนโยอัญชะอิกะระมีโยอนุตตรังปุญญาเถตังโลกัสสะอะยังโขปะนะพุทธปฏิมาตังภควันตังอุทิสสะกะโตยาวะเทวะทัสสะเนนะตังภควันตังอนุสริตวาปะสาทะสังเวทะปฏิลาภายะมะยังโขเอตะระหิอิมังวิสาขะปุณณมีกาลังตัสสะภะคะวะโตชาติสัมโพธินิพพานะกาละสัมมะตังปัตตวาอิมังฐานังสัมปัตตาอิเมทันตะทีปะรูปะปุพพาธิสังกาเรทะเหตวาอัตตโนกายังสักการะปะทานังกะริตวาตัสสะภะคะวะโตยะถาพุทเจคุเนอนุสรันตาอิมังพุทธปฏิมังปิขันตุงปะทักขีนังกะริสมะยะถาคะหิเตหิสักการเรหิปูชังกุรุมานาสาธิโนพันเตภะควาสุจิระปะริลิพุโตติยาตับเพหิคุเนหิ
อติตารัมมะนตายาปัญญายะมาโนอิเมอัมเมหิภะริเตสักการเรปฏิคันหาติอัมหากังทีพระรตังหิตายะสุขายะเราทั้งหลายถึงซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดว่าเป็นที่พึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดเป็นศาสดาของเราทั้งหลายก็เราทั้งหลายชอบใจธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแลได้ทรงอุบัติแล้วในหมู่มนุษย์ชาวอริยกะมัชฌิมชนบทพระองค์เป็นกษัตริย์โดยพระชาติเป็นโคดมโดยพระโคดเป็นโอรสแห่งเจ้าสักยะเสด็จออกบรรพชาจากสักยะตระกูลพระองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์ทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ข้อนี้ไม่ต้องสงสัยเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นผู้ผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแม่ธรรมสั่งแสงสัตว์อันหนึ่งพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแลได้ตรัสไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดีเถิดเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่เตียงเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแลปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรงแล้วปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วปฏิบัติสมควรแล้วได้แก่บุคคลเหล่านี้คือคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แก่บุรุษนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าก็พระพุทธปฏิมานี้แลอันผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสได้สร้างประดิษฐานไว้อุทิศถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเพื่อจะให้เป็นที่ระลึกถึงพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อให้เกิดความสังเวชและความเลื่อมใสจะได้เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานบัดนี้เราทั้งหลาย
มาถึงการวิสาขปุณณีนี้เป็นที่รู้กันว่ากาลเป็นที่ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นจึงมาประชุมกันแล้วณที่นี้ถือเครื่องสักการะมีประทีปธูปเทียนดอกไม้เป็นต้นเหล่านี้ทำกายของตนให้เป็นดังภาชนะรองรับเครื่องสักการะระลึกถึงพระคุณตามความเป็นจริงทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นจะกระทำปทักษิณพระพุทธปฏิมานี้สิ้นวาระสามรอบกระทำการบูชาด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายตามที่ข้าพเจ้าทั้งหลายถือไว้แล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าขอโอกาสขออัญเชิญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้เสด็จปรินิพพานไปนานแล้วแต่ยังปรากฏอยู่ด้วยพระคุณทั้งหลายอันบุคคลพึงรู้โดยความเป็นอัตติตารมจงทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญเมื่อเราได้กล่าวคำบูชาแล้วสำหรับที่หุบเขาโพธิสัตว์เราก็จะได้มาเวียนทักษิณาวัดพระพุทธเชียงตีองค์ดำนารันธานะคะส่วนที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งก็จะได้ใช้หอพระบรมสารีริกธาตุและท่านที่อยู่ทางบ้านนะคะถ้าท่านมีห้องพระท่านก็เข้าไปปฏิบัติต่อในห้องพระหรือถ้าท่านไม่มีก็เลือกสักมุมหนึ่งมุมใดก็ได้ค่ะเพื่อให้เราได้มีการปฏิบัติบูชาต่อเนื่องนะคะซึ่งวันวิสาขะในช่วงโควิดเนี่ยในแต่ละวัดก็ไม่ได้เปิดให้ประชาชนโดยทั่วไปได้เข้ามาเนื่องจากเราก็พยายามรักษาที่ปลอดภัยช่องว่างนะคะก็ไม่เป็นไรอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องการปฏิบัติในวันวิสาขบูชาเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการเวียนเทียนหรือไม่เวียนเทียนนะคะแต่เป็นเรื่องของการที่เราจะขัดเกลาจิตใจของเราให้ละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาได้อันนี้แหละค่ะคือการปฏิบัติในทุกๆวันของเราเป็นทุกๆวันที่เราพึงจะต้องสำเนียกใจไว้เลยว่าชีวิตที่เหลือของเราจะกี่ขณะจิตต้องเป็นไปเพื่อละบรรเทาวางสิ่งที่มันจะทำให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏทีนี้ถ้าเราสงบเย็นได้ก่อนเราสามารถปฏิบัติจนเราเข้าถึงความสงบเย็นสะอาดสว่างสงบแล้วเย็นก็ไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์นะคะการเป็นประโยชน์เนี่ยคือลมหายใจออกของเราเลยหายใจเข้าอย่างสงบเย็นหายใจออกก็เป็นประโยชน์ลดอัตราตัวตนได้การเป็นประโยชน์ก็ไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์เพราะหลายคนการเป็นประโยชน์ยังแสวงหาผลประโยชน์แต่การเป็นประโยชน์ที่ไม่มีผลประโยชน์คุณแม่ว่าอันเนี้ยคือพัฒนาการด้านในของพวกเราทุกคนแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราที่ดูรายการอยู่นะคะอันนี้ก็ไม่ได้เป็นการจัดรายการนี้กำลังนำเสนอวิถีชีวิตของคุณแม่และสังฆะในหุบเขาโพธิสัตว์นะคะก็เป็นเรื่องจริงก็ต้องขอบพระคุณทุกคนที่อยู่เบื้องหลังการถ่ายทอดวันนี้ด้วยเพราะว่าเราไม่สามารถทำเองได้ทั้งหมดนะคะคุณแม่ก็ภาวนาเป็นหลักเลยวันนี้เพราะว่าก็อยากจะแผ่ออกไปอยากระลึกถึงให้คนที่ต้องการและจำเป็นได้รับรู้ว่าเรามีเพื่อนร่วมทุกข์นะคะเราไม่ควรจะใช้ชีวิตอย่าง
ยังหมดอะไรตายาการปฏิบัติเพื่อละเพื่อบรรเทาเพื่อถอนสิ่งที่เป็นราคะโทสะโมหะเนี่ยมันจะทำให้เราสมบูรณ์ที่สุดโดยสมมุติจะมีขนาดไหนถ้ามันไม่เป็นไปเพื่อวิมุตติมันก็สมบูรณ์ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราอยู่ในสถานการณ์ใดของโลกอย่ากลัวหรอกโลกมันอาจจะไม่เหมือนเดิมเพราะมันก็เป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งที่มันต้องเปลี่ยนไปสิ่งที่เคยมีสิ่งที่เคยเป็นแล้วมันยังทุกข์ถ้าวันนี้มันไม่มีและมันไม่เป็นและก็ไม่เป็นทุกข์มันไม่ดีกว่าเหรอลูกอันนี้ไม่ได้คิดบวกแต่คิดจริงๆเรามีอิสรภาพที่จะไปไหนมาไหนน้อยลงเพราะมีเงื่อนไขของโควิดแต่เรามีจิตวิญญาณของเราที่เป็นอิสระได้มากกว่าใช่หรือไม่ล่ะถ้าเรามาปฏิบัติกันถึงระดับที่เรียกว่าละได้บรรเทาได้ถอนได้มันก็ต้องเบาได้พวกเราก็ขออำนวยพรให้ทุกท่านเป็นนักสู้สู้อย่างชนะกิเลสในใจของเราสู้กับใจเราได้เราก็จะให้อภัยคนอื่นเป็นได้เลยเรามีความเป็นปกติเพราะเรามีศีลมีสมาธิคือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จมีปัญญาเป็นมรรคคาแห่งการเดินทางของเรานิพพานก็เป็นเป้าหมายรวงข้าวอันอุดมมันจะโน้มลงติดดินด้วยนะให้ตั้งใจเป็นมนุษย์ที่พ้นทุกข์จะได้จิตใจสูงสมชื่อนะลูกแล้วก็ไม่ต้องบอกว่าเสียใจวันนี้ไปเวียนเทียนไม่ได้พวกเราเนี่ยก็จะทำในสิ่งที่เราทำได้ก็ปฏิบัติต่อเดี๋ยวคุณแม่แอบดูหน่อยว่าพอราหูปล่อยพระจันทร์ก็ถูกเมฆบังอีกนะบางคนก็คิดเนาะซับซ้อนซึมเศร้าไปเลยดูสิราหูมาอมไปตั้งหลายขณะนี่ยังมีเมฆอีกมันเป็นธรรมชาติเลยธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นสัจธรรมทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอนิจจังทุกขังอนัตตานะคะก็ขอให้ทุกคนได้ปฏิบัติต่อนะแต่การถ่ายทอดจะหยุดตรงนี้เพราะเดี๋ยวพวกเราก็จะมีการเวียนเทียนและจะประชุมกันต่อค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นงานในสังฆะของเราก็ขอพระบารมีแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระบารมีแห่งพระธรรมและพระบารมีแห่งพระอริยะสาวกสาวิกาทั้งหลายตลอดจนพระบารมีแห่งพระอริยะภารามหาโพธิสัตว์ได้เป็นแรงบันดาลใจที่จะทำให้เราสร้างบารมีของเราเองทำสิ่งที่มนุษย์ควรจะทำคือปิดประตูนรกเลยอกุศลไม่ทำทำกุศลให้ถึงพร้อมรักษาใจให้ขาวรอบมีชีวิตที่สุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ